ณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันปนัดดากสกิจวิวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการขอนำทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาทางวิชาการเรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการพัฒนาของประเทศภายใต้บริบท AEC BIMSTEC EC หรือ Asian Economic Community Plus Bay of Bengal Initiative for Multi Central Technical and Economic Cooperation งานสัมมนาทางวิชาการนี้จะอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้มากมายเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและก็ภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมให้ความรู้ซึ่งประกอบไปด้วยดร.ณรงค์ป้อมหลักทองจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยคุณสมิทธ์อนุวัฒน์เกษตรและคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเชิญอักษรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร.บุญทรัพย์พาณิชการผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวรในโอกาสนี้ขอเชิญท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดการประชุมระบาดค่ะกำแพงแสนท่านวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์นะครับและโซ่ประธานวิทยากรจากท่านจากมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้เข้าร่วมเสวนาคณาจารย์และนิสิตที่ขอรับทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในการเปิดโครงการสัมมนาวิชาการที่ดีนะครับในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับจากรายงานของท่านผู้อำนวยการที่ไรโลจิสติกส์และส่งประธานของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนก็จะได้ว่าเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาองค์กรที่ถูกต้องและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการรองรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี2555ถึง2559นะครับและแผนปฏิบัติการ4ปี25552558ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนตั้งแต่ปี2555ถึง2559ซึ่งทุกแผนยุทธศาสตร์ก็ได้เล็งความสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ในการสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยโดยมีตัวบ่งชี้ของงานประกันคุณภาพหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการวิจัยสร้างเครือข่ายการวิจัยและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนอันได้แก่หน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนความแข็งแกร่งขององค์กรก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆด้านทั้งด้านการบริหารจัดการการสร้างเครือข่ายการบูรณาการระหว่างหน่วยงานฉะนั้นการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนจัดประชุมวิชาการเรื่องโครงการสัมมนาวิชาการทิศทางการพัฒนาของประเทศภายใต้บริบท AEC BIMS GEC และ EC โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนักวิชาการนิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการเพื่อรองรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในห้วงนี้ไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรืออีก 2-3 ปีข้างหน้านิสิตเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้ทันเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของแผนภูมิภาคและของโลกกันอย่างใกล้ชิดก็อย่าลืมว่าในปีหน้าก็ดีหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีก็ดีการที่เราประกาศ AEC ประกาศในเรื่องต่างๆผมอยากให้เราลุกย้อน AEC มองข้าม AEC
AEC นั้นอาจจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายนะแต่ทำอย่างไรตอนนี้ globalization ของโลกมันแคบลงเราจะเอาวิชาการอะไรที่เรามีให้มันมีความโดดเด่นที่จะไปแข่งขันกับโลกของเขาได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ผมถือว่าเป็นหัวใจในการที่พัฒนาประเทศชาติยกประเด็นแค่โลจิสติกยกประเด็นในเรื่องของการแปรรูปประเทศไทยคงเป็นนิกซ์ได้ยากแต่ประเทศไทยเป็นแน็กซ์ได้ไม่ยากก็คืออุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรนั่นแหละน่าจะเป็นหัวใจในการที่เราจะพัฒนาแต่ทำอย่างไรการแข่งขันของเราจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้นั่นพวกเราต้องเอาวิชาการเอาความรู้ต่างๆเข้ามาผมมีข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในช่วงงานเกษตรกำแพงแสนผมได้มีโอกาสได้เดินไปเยี่ยมชมบูธของพวกเราที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการแปลรูปจากภาคการเกษตรนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยพัฒนาประเทศชาติและหลังจากที่เราแปลรูปผลิตภัณฑ์เรานั้นได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งหรือโลจิสติกส์ผมกำลังทำความร่วมมือกับหลายสถาบันในภูมิภาคตะวันตกเพื่อเราจะติดตามโครงการนโยบายของรัฐบาลเพราะนั้นในสิ่งไม่ว่าจะเป็นกี่ชั้นไหนผมว่าในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ไปโครงการนโยบายอยากให้พวกเราติดตามอย่างใกล้ชิดผมกำลังร่วมมือกับภูมิภาคตะวันตก26สถาบันในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรในการพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เป็นฟู้ดแบรนด์ให้เป็นเฮลที่แบรนด์นั่นคือหมายถึงว่าที่นี่26จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกรวมถึงภาคกลางบางส่วนว่าทำอย่างไรเราถึงจะที่นี่เป็นแหล่งผลิตอาหารในภูมิภาคนี้เพราะนั้นการแปลรูปเพื่อให้อาหารอยู่ในหิ้งอยู่ในเชลฟ์ได้นานๆนั่นก็คือโปรเซสที่ทางวิศวกรรมอาหารจะมีบทบาทวิศวกรรมอาหารวิศวชนประธานมีบทบาทมากในการที่จะช่วยในการแปลรูปในการพัฒนาต้นทุนการผลิตวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมชนประธานเกี่ยวข้องกับในเรื่องการผลิตทำอย่างไรผลผลิตต่อหน่วยมันจะลดลงทำอย่างไรผลผลิตต่อพื้นที่มันจะสูงขึ้นถ้าจับมือกันให้ดีวิศวกรเกษตรวิศวกรชนประธานร่วมกับคณะเกษตรเสร็จแล้ววิศวกรรมอาหารวิศวกรเครื่องกลมาช่วยกันดูในเรื่องของการโปรเซสของการแปลรูปและสุดท้ายหลักสูตรโลจิสติกส์ที่กำลังทำผมได้คุยกับทางผู้บัญชาการโรงเรียนการบินปัจจุบันนี้เราเริ่มมีสนามบินที่พร้อมที่จะเป็นการขนส่งทางอากาศได้อย่างดีเป็นไปได้ถ้าเราผลิตที่นี่แล้วขนส่งจากสนามบินโรงเรียนการบินนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดกันดูในโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่ผลิตการแปรรูปและการขนส่งในภูมิภาคนี้จะเกิดขึ้นสนามบินโรงเรียนการบินนี้เดิมเคยคิดที่จะเป็นสนามบินแทนสนามบินสุวรรณภูมิที่มีทุกวันนี้ในสมัยเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วรัฐบาลในยุคนั้นต้องการที่จะให้สนามบินที่โรงเรียนการบินเนี่ยเป็นสนามบินพาณิชย์แทนสุวรรณภูมิแต่ด้วยผลทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปเกิดที่สุวรรณภูมิแต่ถ้าเราคิดว่าในภาคตะวันตกเนี่ยเรามีศักยภาพนำเอาคาร์โก้มาบินออกที่สนามบินโรงเรียนการบินแล้วผลิตอาหารในภูมิภาคนี้ทำเป็นฟู้ดแลนด์อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกแน่นอนว่าการขนส่งทางรางจะมีบทบาทสูงมากนะครับเส้นทางที่จอกตรงนี้ไปฝั่งตะวันตกผ่านทางอินเดียไปทางตะวันออกกลางซึ่งเป็นเส้นทางที่เราจะต้องคิดไว้ก็ฝากน้องๆ นะครับที่อยากมีอนาคตน้องๆที่สนใจที่จะเริ่มทำโครงการในเรื่องของการทำในเชิงพาณิชย์ก็คุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาก็มาปรึกษาหารือกับผมได้ผมต้องการกลุ่มนิสิตที่จะเกิดในลักษณะของเชิงพาณิชย์ในโซ่ประธานเล็กๆขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นจับมือกันได้ไหมระหว่าง3คณะคณะเกษตรผลิตอาหารคณะวิศวกรรมแปรรูปแล้วก็สวท.ทำการตลาดหรือการส่งออกโครงการแผนธุรกิจแบบนี้
อยากจะให้ลองทำกันนะครับลองทำกันแล้วก็นำมาเสนอในเดือนมีนาคมนี่แหละครับทางรัฐบาลกำลังจะให้ทุนในเรื่องของกองทุนตั้งตัวได้นั่นก็คือบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี่ไม่ใช่เป็นทุนการต่อไปรัฐบาลอยากให้อยากเห็นอยากสร้างให้บัณฑิตของทุกมหาวิทยาลัยจบออกไปแล้วเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเท่าแก่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ว่าในพวกระยะนี้รวมตัวกันจัดกลุ่มกันแล้วทำแผนธุรกิจขึ้นมาแผนธุรกิจที่ผ่านการรับรองผ่านการยอมรับจะได้รับทุนการสนับสนุนจากรัฐบาล1 ล้านบาท1 ล้านบาทที่ให้ยืมอาจจะไม่มีดอกเบี้ยแต่ถ้าวงเงิน1 ล้านไม่พอสามารถจะกู้จากธ.ก.ส.ได้อีก2 ล้านบาทรวมเป็น3 ล้านบาท2 ล้านบาทจากธ.ก.ส.อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยตามการที่กำหนดแต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังจะผลักดันเรื่องนี้และจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้เหล่านั้นให้กรณีเกิดการล้มเหลวหรือผิดหวังจากโครงการต่างๆวันนี้ก็ฝากนะครับโอกาสนี้ที่ได้มาพูดกับนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์คุยกันศึกษาเขาเรื่องกันและทำแผนธุรกิจมาเสนอมานะครับเดี๋ยวผมจะลองประกาศไปแต่ในเดือนนี้รีบทำขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยกันทำแผนธุรกิจเราอาจจะได้เท่าแก่ใน2-3 ปีข้างหน้าเท่าแก่ใหม่ใน2-3 ปีข้างหน้านะครับขึ้นมามีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่จะร่วมมือกันระหว่างคณะเกษตรคณะประมงยกตัวอย่างปลาประมงผลิตเอาเครื่องทอดของอาจารย์เชาที่วิศวะอาหารมาทอดแล้วก็บรรจุที่ขอแล้วแปลองค์สมองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้มีหลายเรื่องที่คิดว่าเราจะทำจากภาคการเกษตรที่ไหนเป็นฐานหลักนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้สำหรับท่านอาจารย์อนิสิตต้องคุยกันและทำเป็นแผนธุรกิจขึ้นมาเสนอมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเราพร้อมที่จะการสนับสนุนนะครับระวังไปอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีการพัฒนาอย่างนี้บัณฑิตของเราแต่ละคนที่จบไปนั้นก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันกับบัณฑิตไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วครับต่อไปในอาเซียนแล้วก็ในโลกต่อไปครับผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้และขอบคุณผู้วิทยากรท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาสัมมนาในวันนี้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันและหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายตามที่ประสงค์ไว้ทุกประการนะครับได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการทิศทางการพัฒนาของประเทศภายใต้บริบท AEC MIBIMSGEC ที่รู้อ่านว่า Instructor นะครับแล้วก็ EC รับบัตรนี้ครับกล่าวรายงานต้อนรับและท่านนักบดียังให้เกียรติในการปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้บริบท AEC Plus Bimtex EC ค่ะคือเราครับคิดก่อนจะสัญญาท่านอาจารย์นะครับแล้วก็จิตท่านนะครับก็ทีนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาครับร่วมระหว่างทางกรมศาสตร์การแพทย์กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเราก็จะสัมมนาเป็น1 วันแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องงานวิจัยและการจัดการต่างๆนะครับสำหรับกรอบการสัมมนาครั้งแรกที่เป็นกรอบเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับกับภาคเอกชนทั้งนี้แล้วก็จัดสัมมนาวิชาการขึ้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่1นะครับคงจะมีครั้งที่2อีกนะครับที่คิดว่ามาคุยกันอาจจะเป็นกองขออีกเรื่องนึงนะครับผมเห็นว่าตอนนี้ภายใต้บริบทต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกหนึ่งแสนนะครับที่ก็คงจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งคณะอื่นนะครับคณะวิศวะต่างๆเนี่ยเราจะดำเนินการไปทิศทางไหนนะครับเพราะอย่างที่ท่านเห็นนะครับ AEC เนี่ยหลายคนคงเห็นกันมาเย
ุรัตน์แล้วก็หลายเวทีนะส่วนไอ้ดิสเทคเนี่ยผมเห็นชุดแรกเมื่อปีที่แล้วเองนะครับก่อนนั้นผมก็ไม่เห็นนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราก็รู้โอเคตรงนี้คือตอนเริ่มต้นเอาไปก่อนนะครับแต่ก็คืออยู่ถึงฝั่งอินเดียด้านบางประเทศหรือว่าที่ต่างๆด้วยอยู่ในย่านนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรียกว่าให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในภูมิภาคเอเชียนะมันจะเริ่มเป็นตัวคำดันเศรษฐกิจโลกมากขึ้นสังเกตว่าการรวมกลุ่มในภูมิภาคยุโรปเกิดขึ้นมานานแล้วในด้านแปซิฟิกก็พอสมควรแล้ว AEC แต่ตอนนี้ก็จะสังเกตว่าในพลังขับเคลื่อนใหม่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวของเอเชียมากขึ้นนะครับทีนี้ให้ดูนิดนึงว่าทำไมคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือการศึกษาในวิศวกรรมศาสตร์ประเทศปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวนะครับอันแรกผมพูดถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวิทยาศาสตร์และการวางแผนที่มีประสิทธิผลเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้รวดเร็วขึ้นนะครับเพื่อสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาเราได้อย่างเรียกว่าทันท่วงทีนี่ก็สำคัญมากนะครับอีกอันนึงหลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการใช้การตลาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยในคณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนต่างของมหาวิทยาลัยมีการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับมีการผลิตของต่างทำยังไงให้เราใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการภายในของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นก็ใช้ภายนอกร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตลาดภายในซึ่งบอกว่า ก็เป็นเรียกว่าอะไรเห็นชอบนะครับในเราเคยเชิญโปรเฟสเซอร์จากมหาลัยที่อเมริกามาท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคงต้องเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในเนี่ยด้วยนะครับมากขึ้นแล้วก็ใช้ภายนอกก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวโครงสร้างนะครับโครงสร้างองค์กรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่มีแบบที่ว่าอะไรนะอยู่ไปยืดยาวมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโครงสร้างเนี่ยก็ต้องมีการยืดหยุ่นมีการลดมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของนักวิศวกรรมกับนักแสดงเองเนี่ยเราก็จะเน้นการรวมหน่วยต่างๆให้เป็นหน่วยข้างใหญ่ไม่ใช่แยกหน่วยย่อยไม่หมดนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่รองรับสิ่งต่างๆที่จะตามมานะครับทีนี้ก็เป็นอันหนึ่งในคำที่ตอนนี้มีการพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและวิศวกรรมกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมซึ่งประเด็นแรกเลยเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและก็ด้านวิศวกรรมเนี่ยในภาคการใช้งานหรือในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าในระบบการศึกษาเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีเนี่ยช้าปรับตัวช้าสำหรับบางคนในที่นี้อาจจะไม่ใช่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์แต่ก็อาจจะเป็นนิสิตคณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผมเรียนนี้ก็แล้วกันว่าหลักสูตรของเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้กำลังงานมากวิชาก็สร้างกำลังงานมากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลงยากเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยทันการแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับเรามีทั้งสมศนะเรามีทั้งสภาวิศวกรมันต้องควบคุมหลักสูตรแต่ไม่ใช่ควบคุมให้มันหลากหลายควบคุมให้มันเขาเรียกว่าทันสมัยนะครับควบคุมให้มันเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แพทเทิร์นแล้วบางทีก็ควบคุมอะไรครับเนื้อหาด้วยว่าจะอย่างนี้ผมว่านั่นแหละครับลำบากในประเทศไทยเราก็เลยมีปัญหามากตอนนี้หลักสูตรในวิศวกรรมศาสตร์ในไทยเนี่ยไม่ค่อยหลากหลายเพราะถูกบังคับว่าต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับวิชาบางวิชาดีเนี่ยอะไรก็มีเสียสร้างแล้วสร้างตามสถาวิศวกรรมกำหนดเลยวิศวกรจะอย่างนี้นะครับในผมก็คงเป็นที่เห็นว่าอันนี้ผมก็เป็นปัญหาละนะครับซึ่งอันดับแรกเลยจากไอ้ข้อบ่นสะท้อนแรกคือหลักสูตรใหม่เนี่ยเราเกิดขึ้นอย่างเช่นที่คณะวิศวะเองก็มีหลักสูตรวิชาการโลจิสติกเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้วิชาพื้นฐานเนี่ยมันแทบจะไม่เปลี่ยนมัน
จะเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันเป็นวิชาซึ่งอะไรครับถูกบังคับมาบางครั้งบางเรื่องมันล้าสมัยนะแต่ในหลักสูตรยังอยู่นะเพราะว่าในมาตรฐานหลักสูตรมันทำไว้ว่าไอ้ตรงนี้ตรงนี้เรื่องใหม่ก็เข้ามานะแต่เรื่องเก่าออกไม่ได้นะครับอะไรเป็นต้นแล้วก็คงจะเป็นอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ผมเห็นว่าต่อไปมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทางวิศวะเองก็ต้องยอมรับนะครับเราต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการศึกษานะครับนำมาฝากเป็นผู้ตามประการที่สามก็คือว่าในส่วนของอาจารย์และผู้วิศวกรเนี่ยนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับเพื่อความเป็นอยู่นะครับนะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่หยุดหรอกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าในช่วงเอาเป็นว่าประมาณศตวรรษที่20เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะตั้งแต่แบบว่าอุตสาหกรรมมาแต่ว่าพอมาถึงตั้งแต่ปี2000เนี่ยนะหรือศตวรรษที่21เนี่ยจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงมาเป็นก้าวกระโดดเยอะนะครับนะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างซึ่งเคยใช้รูปแบบเดิมก็เปลี่ยนไปนะครับนะอย่างประเทศไทยเองนะครับทุกท่านคงทราบหรือว่าอาจจะท่านจะไม่ทราบก็คือเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์เนี่ยก็เป็นปัญหาของเราพอสมควรเพราะว่าค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยสูงไม่แต่ต้นของอาเซียนถ้าเทียบกับสิงคโปร์นี่ห่างกันเยอะเราอยู่ประมาณ 17% สิงคโปร์อยู่ประมาณ 17.2% เรามีเกียรติเขาเยอะถ้าพอเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ลำบากพอสมควรในการแข่งขันอันนี้ขออนุญาตตรงนี้นิดนึงพูดถึงเรื่องปัญญาพัฒนานะครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีวัตกรรมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมก็คงเป็นมิติหนึ่งที่คณะมองอยู่นะครับณเวลาปัจจุบันของคณะนิยมสายของแสงเนี่ยเรามี7หลักสูตรนะตามที่เห็นเนี่ยนะครับเกษตรโยธาโยธาเครื่องกลคอมพิวเตอร์แล้วก็หลักสูตรที่ล่าสุดที่เราตรวจสอบก็คือสถานการณ์และโลจิสติกส์ซึ่งก็คงจะมาสะท้อนความกดว่าเป็นหลักสูตรทันสมัยเพราะเราคือเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศในยุคปัจจุบันแต่ว่าการผลิตค่อนข้างขาดนะครับนะเราคิดว่าต้องคงจะมีในอนาคตไปค่อนข้างไกลนะครับรวมทั้งปัจจุบันที่เห็นเรื่องระบบรางจะเป็นอนาคตประเทศไทยนะครับนะเมื่อกี้ได้มีการคุยกับท่านที่กรจากทีไอก็พูดถึงเรื่องรางเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรเองเนี่ยก็มีการเปิดวิชาระบบรางในตอนนี้สำหรับใครที่อยู่ทางด้านวิศวะทางด้านเยอะเครื่องกลเองวิศวะทางด้านยุทธไทยเองเนี่ยตอนนี้สามารถเรียนวิชาระบบรางที่บางเขียนได้เมื่อยังไม่เปิดสอนที่แช่นะเป็นรุ่นที่บางเขียนได้จะเปิดสอนประมาณปีละ5วิชานะครับคิดว่าได้ประโยชน์มากเพราะว่าเรานำสิ่งที่ประเทศต้องการในอนาคตเนี่ยมาเรียนรู้ก่อนเราได้ประโยชน์นะเพราะว่าระบบรางเนี่ยมันจะต้องควบคุมประเทศทุกท่านมากแน่นอนเพราะว่าเมื่อมีการเชื่อมโยงเหนือใต้จากจีนมาโดยเชื่อมแนวตะวันออกตะวันตกประเทศไทยแน่นอนว่าตำแหน่งที่ตั้งเราทุกปีต้องมีพื้นฐานทั้งสองแนวนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วบริบทเรามองยังไงก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมองวิสัยการพัฒนาถูกไหมครับอันดับแรกคือตอนนี้เราเน้นการมีส่วนร่วมจากคนภายนอกขึ้นมาฟังคนภายนอกมากขึ้นแม้แต่กรรมการคณะในระดับคณะนะครับอย่างของคณะวิศวกรรมแสนเองในคณะตอนนี้ก็มีการเชิญบุคคลภายนอกเป็นกรรมการเพื่อฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องงบประมาณแผ่นดินลดลงนะครับเราก็ต้องมีทิศทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าข้อดีของการผลิตด้านว่าด้านวิสาหกรรมที่ประเทศเนี่ยนะโดยวัฒนธรรมเนี่ยมันก็แล้วก็นิสิตของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาว่าจบแล้วไม่มีงานทำหรือทำงานไม่ตรงสาขาเราก็ยังถือว่าเรายังมีคุณภาพแล้วก็มีความสามารถสละชัดเจนแต่ว่าอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเขาว่าเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดมันเป็นยังไงครับอันดับแรกคือนิสิตเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตต่างจังหวัดและนิสิตกรุงเทพก็ให้เลือกมาเรียนในแสนนะครับจากโรงเรียนใหญ่นะครับประเด็นแรกก็คือนิสิตที่เป็นทหารภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่ค่อยดี
ต้องยอมรับนะผมว่าในนี้เป็นแสงนี่นะนอกจากนิสิตภาคภาษาอังกฤษนะภาคอื่นเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ดีนะครับแล้วก็ภูมิเป็นหนึ่งที่ว่าเราต้องไปปรับตัวกันแล้วตอนนี้เรามีการพูดถึงเรื่องอะไรภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเราพูดถึงภาษาบาลีภาษาพม่าภาษาต่างๆนะครับเราจะเป็นภาษาอะไรอีกหรือภาษาจีนนะครับนะตรงนั้นอีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นสถาบันต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกับกรมหอความร่วมมือกับมหาลัยอื่นๆแล้วก็มหาลัยต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆนะครับนะรวมทั้งเอกชนอันนี้ก็คงเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะต้องกับขนาดใหญ่อีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับภาวะอาจารย์ของเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์อุโสจากเกษตรเนี่ยในช่วงการจะมีผ่านแบบควรแต่ว่าในเวลาอีกไม่กี่ปีเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์รุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็กำลังจะจบกลับมาแล้วก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าคณะวิศวะเองเนี่ยไม่ได้รอความเปลี่ยนนะครับส่งคนไปเรียนต่างประเทศโดยใช้เงินของตัวเองแล้วก็โดยใช้ความร่วมมือกับมหาลัยต่างประเทศเราสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเยอรมันเราสร้างความร่วมมือกับมหาลัยในฝรั่งเศสเราสร้างความร่วมมือกับมหาลัยไต้หวันในญี่ปุ่นเพื่อส่งคนไปเรียนนะครับในตรงนี้เราก็ดำเนินการอยู่แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าในค่าธรรมเนียมการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรนั้นค่อนเยอะแต่ว่าต่อไปเราคงต้องไปเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยและการบริการใช้งานเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของคณะเราที่จะสั่งการเป็นแสนนะครับก็จะเน้นที่ผมเน้นเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับวิจัยและบริการใช้งานระดับประเทศและนานาชาติแต่ที่เน้นเลยครับว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งเรื่องเกษตรเรื่องพลังงานนะครับอีกด้านนึงที่อาจจะไม่ได้ตรงนี้คือด้านสิ่งแวดล้อมครับที่เรามีจุดแข็งมากทีนี้ถามว่าแผนเชิงรุกที่ผมเพิ่มเติมไปในคณะในปีตั้งแต่ปีนี้เลยนะใน4ปีที่จะถึงเนี่ยจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดแผนไว้ไม่จริงเนี่ยคณะจะต้องส่งแผนมาอะไรทุก4ปีแต่ว่าส่วนที่ผมเสริมไปแล้วก็แจ้งสภามหาวิทยาลัยไปแล้วแล้วก็ยอมรับกันอย่างแรกคือเราจะดึงเด็กมีความสามารถสูงมาเรียนด้วยการศึกษาคือจริงแล้วมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่เราจะเด็กมีความสามารถสูงมาเรียนที่นี่ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยต่างแต่ว่าเราอยากให้มีคนที่มีความสามารถสูงมาเรียนในเพื่ออะไรเป็นตัวที่จะชุดหรือว่าช่วยดึงคนอื่นๆเนี่ยให้เข้าไปดีขึ้นเพราะตอนนี้เราส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่มาปลายกลางต้นลำดับนะอย่างที่เก่งมากก็มีและเสนอจากประการดีนะครับเราไม่ทำไงทีนี้เราเป็นการที่เรียนทำอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาห้องปฏิบัติการเน้นในการวิศวะที่เห็นในการเป็นแรงรับสารพิษดีผ่านมาเนี่ยตอนนี้มีห้องปฏิบัติการวิจัยทุกภาคมีห้องปฏิบัติการวิจัยโรบอติกมีห้องปฏิบัติการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์มีห้องปฏิบัติการวิจัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ NIR มีห้องปฏิบัติการวิจัยอื่นครับซึ่งเป็นรูปธรรมนะครับผมคิดว่ามันจะมาเสริมนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแผนความร่วมมือตอนนี้นะครับเราจะมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับญี่ปุ่นในหลายมหาวิทยาลัยนะครับในไต้หวันในหลากหลายวิทยาลัยรวมทั้งมาในชั้นนำด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในยุโรปนะครับเราสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในเยอรมันเรามีมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสที่กำลังจะขยายแล้วก็มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์นะครับคือประเทศที่เรากำลังสัมพันธ์ในฝั่งตรงครับเป็นประเทศซึ่งไม่ได้ใช้การศึกษาในการหารายได้ผมยืนยันนะครับบางประเทศในโลกในการศึกษาในการหารายได้เราจะทำความรู้เรื่องประเทศชั้นยากนิดหนึ่งนะครับแต่เราจะได้มหาลัยที่เขาค่อนข้างสนับสนุนการศึกษาเราก็จะทำให้การศึกษาประหยัดได้ดีอีกอันหนึ่งวันนี้มีนิสิตมาเยอะผมฝากวันนี้ก็แล้วกันว่าเรื่องการทำกิจกรรมนิสิตเนี่ยทำยังไงให้นิสิตเนี่ยทำกิจกรรมให้หลากหลายทำกิจกรรมให้นิสิตเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างและมีความสุขกับการกิจกรรมนะนะครับเราควรจะมีตรงนั้นไปอีกอันหนึ่งก็คือการท้ายที่ผมเสริมมาในคณะตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกายภาพทำยังไงให้เรามีกายภาพที่เขาเรียกว่าเป็นมีความเข้มแข็งและก็รองรับการเติบโตในระยะ10ถึง20ปีเราจะพัฒนาทีเดียวเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นนโยบายของคณะกรรมการนะครับที่ส่งเสริมการนำไปสู่การเป็นเลิศในเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับดึงเฉพาะบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาที่จะนำไปสู่ภายนอกทั้งด้านเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเองอันดับแรกคือเราจะเน้นมันมีศึกษาระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้จะเห็นว่าในคณะวิศวะมีนิสิตต่างชาติเรียนอยู่ตลอดนะครับล่าสุดก็มีนิสิตจากไอเทอร์เบียจบไป
มีการศึกษาที่จะถึงก็จะมีนิสิตจากอัฟกานิสถานและประเทศอื่นมาเรียนนะครับเราไม่เปิดหลักสูตรอินเตอร์ครับแต่เรารับเด็กอินเตอร์ทั้งหมดซึ่งประเด็นอินเตอร์มาเรียนข้อดีคืออะไรเด็กไทยเรียนภาษาต่างประเทศด้วยเพราะถ้ามีเด็กต่างประเทศเรียนเมื่อไหร่วิชาการจะสอนภาษาได้ทันทีนะครับเราคิดว่าเราพร้อมนะครับเราไม่ต้องเปิดหลักสูตรนานาชาติหรอกครับเราใช้หลักสูตรปกติเราเรียนนะครับแต่เราพร้อมที่จะสอนภาษาอังกฤษเมื่อมีเด็กต่างชาติมาเรียนทำให้เด็กไทยได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยเด็กต่างชาติแต่ว่าถามว่าคนมีชุดก่อนเรียนเราก็หาคนอื่นมาเรียนติวเตอร์เสริมอะไรจากช่วยเราเวลาคิดว่าได้ประโยชน์ครับไม่เป็นที่สารเดียวเราเน้นเลยว่าเราพร้อมสอนภาษาอังกฤษในทุกสาขานะครับคือว่าสาขาระดับเดิมที่การเน้นคือเราก็จะพัฒนาทักษะนะครับเรื่องภาษาเรื่องต่างๆนะครับอย่างตอนนี้หรือปีหน้าเนี่ยนะครับในทุกภาควิชานะครับถ้าใครอยู่ปีสามปีสี่เตรียมตัวเลยนะต่อไปสัมมนาในคณะปีสี่เขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นปีตรีนะครับเพราะตอนเทอมนี้เนี่ยบางภาควิชาเนี่ยสัมมนาภาษาอังกฤษนะครับคือมันอาจจะกระทบกระเทือนจะเป็นหัวล้อกันสุดท้ายก็ต้องหาทางพัฒนาไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับเราเรียนรู้ดูคือสามที่ที่ไหนเราก็จะได้ช่วยกันเสริมได้ในเวลาปีกว่าแล้วช่วยกันเสริมไปอีกอันนึงก็คือเราลงเสริมให้มีการเข้าร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะไปแข่งขันทางวิชาการมากขึ้นจะสังเกตว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะวิศวะได้รางวัลระดับชาติและรางวัลระดับชาติและรางวัลจากการแข่งขันเพราะเราเรียนรู้ว่าการแข่งขันคือการเพิ่มทักษะเป็นการให้เราได้รู้นะครับมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับรวมๆนะครับแล้วก็เรื่องเครือข่ายวิจัยนะครับเนี่ยกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยนะครับหรือภายในข้างนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้เราก็ขยายอย่างเต็มที่นะครับเรามีอย่างในคณะวิศวะเองเนี่ยนะครับเรามีศูนย์ความรู้ระดับมหาวิทยาลัยถึง3ศูนย์นะครับศูนย์ด้านโลจิสติกส์นะครับศูนย์ด้านเครื่องจักรเกษตรศูนย์ด้านNIR ก็จะมีอื่นแบบอันนี้ไม่ใช่ระดับคณะครับเป็นศูนย์ระดับมหาวิทยาลัยเองครับซึ่งมีประมาณสักท่านมหาลัยมีอยู่ประมาณสัก10%แต่ว่าในยูนิตนักเราที่เราเป็นประธานเนี่ยประมาณ3นะครับซึ่งคิดว่าต่อไปก็คงจะขยายให้นิสิตเนี่ยได้มีโอกาสทำวิจัยได้มีโอกาสฝึกทำในการมากขึ้นเพราะว่าเป็นที่แน่ยินดีนะครับว่าจากการสำรวจผู้ประกอบการปีที่ผ่านมานี้นะครับนิสิตคณะวิศวกรรมแสงเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ่งนี้ที่กำลังเห็นก็สูงกว่านะไม่ได้สูงกว่าเพราะเราเก่งกว่าแต่สูงกว่าเพราะเรามีทักษะในเชิงปฏิบัติกับมีความขยันในแข่งกับคนดีกว่าคือพี่น้ำมันเราเนี่ยมันเรียกว่าฝึกทักษะดีแล้วก็มีความขยันในแข่งดีนะครับเพราะยังปฏิบัติเนี่ยผมบอกว่าความเก่งเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบนะครับแต่ทุกบริษัทเขาต้องการคนที่พร้อมทำงานแล้วก็ต้องการคนที่มีทักษะดีนะครับอีกอันก็เรื่องเงินทุนอันนี้ก็ปฏิบัติเนี่ยเราก็มีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อลดทุนนะครับแล้วเราก็แน่นอนครับคณะวิศวะเนี่ยเรามีเครือข่ายที่พัฒนาสังคมเลยเราก็มีอาจารย์มีบุคลากรคนอื่นเนี่ยทำงานด้วยกันในพื้นที่นะครับถ้าพูดถึงความร่วมมือกับต่างประเทศปัจจุบันนี้นะครับเรามีสิทธิ์แลกเปลี่ยนในหลายประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันนี่หลักๆเลยจะแลกเปลี่ยนในเอเชียคงจะรู้เหตุผลว่าทำไมเราแลกเปลี่ยนในเอเชียเพราะแลกเปลี่ยนในยุโรปเป็นสู้ค่าใช้จ่ายใหญ่ครับเพราะแลกเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเสียค่าเดินทางเองเรื่องการเรียนก็เยอะนะครับเราก็เลยเน้นแลกเปลี่ยนในเอเชียเป็นหลักนะครับนะก็ประหยัดส่วนความร่วมมือด้านทางการวิจัยเนี่ยเราก็จะมีกับหลายประเทศอย่างเช่นเยอรมันตอนนี้เรามีเช่นแห่งอยู่ในร้อยกระทรวงมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเดินทางไปอาจารย์เราเดินทางไปส่วนล่าสุดนะครับซึ่งเรากำลังจะสร้างหลักสูตรแบบแต่ละที่กี่รูปกันเนี่ยก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยในไต้หวันเช่น National Central นะครับ University National Yuching University National Pintong University นะครับซึ่งถ้าใครจบปริญญาตรีจะทำวิศวะที่นี่เนี่ยนะอยากเรียนปริญญาโทที่มหาลัยพวกนี้เนี่ยเขาออฟเฟอร์ที่นั่งให้เลยนะก็ไปได้อย่างคุณอยากเรียนด้านวิศวกรรมอาหารที่ปิ่นตงเนี่ยมีที่อยากเรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ที่National Yuching เนี่ยมีที่หรืออยากจะเรียนด้านโลทาเครื่องกลนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าฟาซิลิตี้ในมหาวิทยาลัยดีกว่าเรานะครับโดยเฉพาะในเชนเซนทันยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยผมเอาเฉพาะภาควิชาเท่านั้นคนเท่านี้นะเขามีทุนวิจัยปีละเกือบ10,000,000 บาทผมไปเองเป็นครึ่งนะครับเพราะว่าผมทุนวิจัยเยอะมากที่ได้มาจากเอกชนที่เข้ามาทำวิจัยและบริการวิชาการนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ในช่วงเวลา2 ปีที่ผ่านมาเรากำลังจะทำหนังสือไปกับมหา
าลัยในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ในขณะเหตุที่เราขยายเพราะตอนนี้มีอาจารย์หลายท่านจบจากมหาลัยในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นมหาลัยมองโกเลียมหาลัยปารีสต่างๆนะแล้วก็อย่างในแถลงนะครับตอนนี้ก็จะมีอาจารย์หลายท่านอยู่แล้วเราก็ได้ใช้ประมาณสุดๆนะครับส่วนในประเทศเองเราก็มีหลายอันนะครับอย่างที่เข้มแข็งมากที่แต่ดีจนปัจจุบันเลยก็คือจงทุนประธานอย่างล่าสุดเราก็ต้องมาบรมจงคนทุนประธานประธานเนี่ยจะส่งบุคลากรเนี่ยมาเรียนการศึกษาแบบเน้นการแก้ปัญหานะครับไม่มีคอเฟิร์มนะครับเราเพิ่มขึ้นหรือหน่วยงานอื่นนะครับที่เป็นภาคอย่างเช่นกรมทรัพยากรน้ำเองหรือไม่ก็กรมอื่นนะครับเราก็มีความร่วมมือกับไฟฟ้าฝั่งประเทศไทยนี่ก็เป็นที่มาของกิจกรรมส่วนหนึ่งของวันนี้หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอสคนะครับนะหรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยเราก็มีความร่วมมือต่างๆนะครับส่วนบริษัทเอกชนแน่นอนเราถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยตอนนี้ที่เราสนับสนุนเอกชนอยู่ไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่บางไม่จะเป็นน้ำพ่นฟู้ดเป็นอะไรต่างๆนะครับที่กำลังร่วมมือด้านวิชาการกับเราในตลอดเวลานะครับและเรายังเป็นบริษัทก็ไม่เสร็จเช่นบริษัทพันธุ์ที่อ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็บริษัทอื่นกับยิ่งไทยออสนี่ก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ทำกำลังจะสร้างมาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับกระจกของยูเนียนประเทศก็เป็นเราไม่มีเราจะสร้างมาตรฐานเราสร้างห้องแลบเราก็สร้างมาตรฐานเพื่อการสนองนะครับเพื่อออกเป็นอะไรก็มาตรฐานของประเทศครับประการสุดท้ายวันนี้ขออนุญาตจบสั้นๆนะครับว่าอยากจะฝากที่สิ่งปัจจุบันว่าถ้าท่านมีความสามารถการภาษาเนี่ยไม่เอาภาษาอื่นเลยเนี่ยภาษาที่ผมบอกมาเลยประมาณนั้นก็ต้องเอาแค่ภาษาอังกฤษก่อนใครจบภาษาอังกฤษก่อนและภาษาดีเนี่ยเงินเดือนก็สูงกว่าเขาแล้วบางองค์กรนะครับไม่รับคนภาษาไม่ดีนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างบริษัทปตท.นี่นะใครเข้าไปอยู่ในปตท.เนี่ยพอให้เวลา6เดือนนะครับที่ปรับปรุงภาษาให้สุดกับที่ต้องการถ้าใครทำไม่ได้เขาเชิญออกครับเพราะเขาถือบริษัทเขาเป็นบริษัทอะไรแล้วนานาชาติคือนานาชาติถ้าเกิดบุคลากรภาษาไม่ได้มันยากนะครับอีกอันนึงคือว่าตอนนี้เราจะเน้นบริการนิสิตเพื่อความแข่งขันเพราะฉะนั้นนิสิตที่เรียนอยู่ปัจจุบันนี้ครับจะเห็นว่าบางภาควิชาตั้งแต่ปีนี้ขึ้นไปนะครับบางวิชาตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยระบบการเรียนการสอนเราจะมีการปรับเล็กน้อยเราเน้นให้หลากหลายแก้ปัญหาแบบรวมแล้วก็เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะครับนั่นหมายว่าการเรียนและการสอบมันจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์การสังเคราะห์มากขึ้นคำนวณได้ทุกคนคำนวณได้ครับแต่มันยังไม่จบหรอกครับคนได้รู้ไหมว่ามันใช้ยังไงมีประโยชน์อะไรเข้าใจความหมายของมันหรือไม่เข้าใจเรื่องค่ามันหรือไม่นะครับนะเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยนะครับที่เขาสำเร็จไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่คนที่เก่งแก้ปัญหาเก่งที่จำเก่งนะครับหรือว่าผมมีความรู้มากแต่มีขนาดนั้นไม่มีเพิ่มความรู้ในมหาลัยเนี่ยมันมีอยู่จำกัดมากที่เรียนไปเนี่ยมีส่วนน้อยสิ่งที่เราต้องไปค้นคว้าค้นหาต่อไปในอนาคตมันอีกเยอะครับผมมีสิ่งที่ว่าเราพยายามจะสร้างให้คนเรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนรู้ต่อในอนาคตนะครับนี่ก็คงจะในเนื่องจากว่าผู้ประกอบการอย่างนี้ผมเป็นนิสิตก็มีอาจารย์เวลาบนบ้านจะเป็นสิ่งน้อยนะครับก็ผมแล้วก็มีหลายคณะก็ขอไปแต่ว่าผมก็เน้นบริบทของคณะวิศวศาสตร์เป็นหลักแล้วกันนะครับต้องขออนุญาตนะครับนะยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมทำงานทางวิชาการครั้งนี้วิชาการนี้นะครับก็ขออนุญาตปิดนะครับผมจบส่วนตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาก็ได้ออกไปแข่งขัน
างนอกเราก็ได้รับรางวัลมาเหมือนกันนะคะอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะนอกจากนั้นนะคะข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่ฟังแล้วน่าดีใจมากก็คือเราได้รับความพึงพอใจนะคะจากผู้ประกอบการที่ว่านิสิตของเราเนี่ยมีทักษะนะคะมีความรับผิดชอบก็คือมีทักษะในการแก้ปัญหามีทักษะด้านทางปฏิบัติเยอะนะคะงั้นก็อยากให้พวกเรานะคะตระหนักตรงนี้ไว้นะคะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเราก็พยายามรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็จะ